3นักล่าฝันที่อาต้อยประกาศให้ออกมายืนปากเขวนะครับจะมีใครกันบ้างคุณผู้ชมติดตามครับ3คนที่ผมจะเรียกต่อไปนี้คือ3คนที่มีคะแนนพลาโหวตน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับ V 10 V 8 V 3เมื่อสาวแอนต้องออกมายืนปากเขียวเป็นครั้งแรกนะครับก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเพราะว่าการแสดงของแอนในวันนี้ถือว่ามีตัวตนชัดเจนมากที่สุดนะครับ1ใน3นักล่าฝันนี้จะมีเพียง1เดียวเท่านั้นนะครับที่แสดงดีที่สุดและได้ตุ๊กตาภูมิคุ้มกันไปครอบครองครับจากคะแนนของคอมเมนเตอร์นะครับได้ตัดสินมาแล้วว่าผู้ที่สมควรจะได้รับตุ๊กตาภูมิคุ้มกันในคืนนี้ไปได้แก่ V 10ครับแอมวันนี้ถือว่าโชว์ดีนะครับโดยเฉพาะทักษะเรื่องการร้องนี่ก็ดีมากเลยทั้ง2เพลงแล้วก็เพลงสุดท้ายเนี่ยพี่ว่าเขาเป็นอะไรที่เขาหลุดการแสดงของเขามาได้อย่างเต็มที่แล้วก็คือพร้อมที่จะให้คนดูสนุกเอนเตอร์เทนโดยที่เอาความรู้สึกที่อยากจะโชว์เนี่ยมีพลังในการโชว์มากเป็นสุดท้ายครับมันเป็นมติของคอมเมนเตอร์ทั้ง3คนซึ่งเห็นตรงกันว่าวันนี้น้องแอนเนี่ยทำทุกอย่างได้ดีมากๆแล้วก็รวมถึงการควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ควบคุมเพลงเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับจะเห็นได้ว่าแอนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในการแสดงทุกครั้งเขาจะทุ่มเทนะครับเหมือนกับว่าเลเวลดัชนีความการแสดงออกของเขาก็อาจจะมีบางจุดที่ยังสามารถที่จะขับออกมาได้อีกนะฮะแต่ก็ถือว่าบนเวทีอันนี้นะฮะก็ทำได้ดีมากๆทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานเรื่องของการร้องอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนะการเต้นนะครับแล้วก็การแสดงที่เข้ากันกับหลายๆเพลงที่เข้าได้รับโจทย์มาการออกมายืนปากเขียวครั้งแรกของแอนและการที่มีโชว์ที่ดีที่สุดจนได้รับตุ๊กตาคุ้มกันไปครอบครองนั้นหากแอนได้คะแนนบวชประจำสัปดาห์น้อยที่สุดวันนี้จะเกิดปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนนะครับเราต้องมารอลุ้นกันครับว่านักล่าฝันทั้ง5คนจะได้กลับบ้านพร้อมกันหรือว่าต้องมีนักล่าฝัน1คนที่ต้องเดินออกจากบ้านไปเป็นคนที่8ครับผู้ที่มีคะแนน Popular Vote น้อยที่สุดได้แก่ V 10ครับแล้วสิ่งที่คนทั้งฮอลล์รอฟังก็กลายเป็นจริงนะครับตุ๊กตาภูมิคุ้มกันได้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาต้อยประกาศผลว่าแอนคือนักล่าฝันที่ได้รับคะแนนบวชน้อยที่สุดทำเอานักล่าฝันทั้ง5คนรวมทั้งคุณผู้ชมทั้งทันเดอร์โดมต่างก็ใช้โยโห่ร้องด้วยความดีใจที่วันนี้ไม่ต้องมีใครลากกระเป๋าอำลาเวทีไปและนี่คือนักล่าฝัน5คนสุดท้ายที่คุณผู้ชมตัดสินให้พวกเขาได้เดินทางต่อเพื่อต่อสู้กับความท้าทายบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ
ไม่เพียงแต่นักล่าฝัน3คนที่ลุ้นระทึกบนเวทีครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันก็ต่างใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกต้องออกมายืนปาดเหวและรู้สึกอย่างไรเมื่อตุ๊กตาภูมิคุ้มกันได้แสดงปฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งไปฟังกันครับก็คิดอยู่เพราะว่าคนเหลือน้อยเต็มทีเลยนะคะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครออกมายืนบ้างเลยนะคะเพราะว่าคือคนที่ออกมายืนขึ้น3คนเนี่ยจะมากกว่าที่เหลือ2คนใช่มั้ยคะโอกาสที่จะยืนมีมากค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้ก็เราก็ลุ้นลึกๆว่าน้องแอนน่าจะได้ตุ๊กตาครับเพราะว่าวันนี้น้องแอนทำได้ดีร้องดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเขาพร้อมหมดอะทำได้ดีหมดทุกอย่างรู้สึกตกใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้ตุ๊กตาไม่คิดว่าจะได้ตุ๊กตาก็ดีใจมากที่น้องได้รับตุ๊กตาสนุกค่ะสนุกแล้วก็ลุ้นด้วยแล้วก็แสดงได้ดีทุกคนกรรมการตัดสินยุติธรรมมากครับ อยากให้กรรมการตัดสินแบบนี้ทุกคนทุกครั้งเลยค่ะไม่มีใครออกจากบ้านใช่อันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะอยากให้ไปถึง Impact 5คนอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วก็ไปชิงกันตรงนั้นหรือว่าไปแสดงความสามารถนอกจากครอบครัวต้องลุ้นระทึกแล้วยังมีผู้ชมที่มาร่วมเชียร์แฟนคลับและเทรนเนอร์ต่างก็ดีอกดีใจไปตามๆกันเลยล่ะครับก็มันมากชอบแอนมากวันนี้แบบสุดยอดผมว่าเดาอะไรไม่ได้กับรายการนี้นะว่าจะมีใครออกหรือเปล่าแต่เชื่อไหมว่าวันนี้เปิดด้วยซานนี่แล้วปิดด้วยแอนเรียกว่าเยี่ยมมากแล้วก็พนักงานตรงที่ว่า5คนเนี่ยยังได้แสดงคอนเสิร์ตที่ครั้งที่2ผมน่าไม่เห็นเคยเห็นแต่ทางทีวีนะครับแต่พอมาเห็นในเวทีจริงผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆตอนแรกก็เป็นห่วงน้องๆทั้ง5คนพอเห็นโจทย์แล้วก็เห็นการซ้อมตอนที่เข้าไปในบ้านผมก็ห่วงแต่พอมาเห็นโชว์นี้ผมว่าต่อไปนี้ไม่น่าห่วงสำหรับน้องๆทั้ง5เพราะว่าเขาเก่งแล้วก็เขาทำสมกับที่เขาอยากล่าฝันจริงๆแล้วก็สมกับที่คัดเลือกมาจากคนไทยหลายล้านคนผมว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงที่จะห่วงน่าจะเป็นเรื่องของผู้ชมที่ดูแล้วจะต้องเลือกในใจท่านคนใดคนหนึ่งมันก็ห่วงว่าห่วงจิตใจผู้ชมว่าเขาอาจจะรักทุกคนแต่เขาต้องเลือกครับผมคิดว่าน่าจะห่วงผู้ชมมากกว่าครับพี่ชอบทุกคนนะมันจะมีโจของแต่ละคนนะวันนี้แฮปปี้มากไม่ใช่แค่เพราะว่าเด็กได้กลับบ้านหมดนะรู้สึกว่าเขาทำดีแล้วก็ทำดีกว่าตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมชอบทุกคนนะเพราะว่าเหมือนเขาทำเต็มที่แล้วผมก็ถ้าจะเห็นในตอนรีรันเนี่ยอาจจะเห็นผมเต้นจนเหงื่อแตกได้เลยครับต้องโอ้ยสัปดาห์ที่10แล้วตอนนี้ศักยภาพน้องเขาแน่นแล้วอ่ะคือตอนนี้ขาดแค่เรื่องลดอาการตื่นเต้นอาการประหม่าลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆทุกคนมีข้อเสียหมดแหละปรับคนละจุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็คือยังไงอ่ะก็ทำได้ดีทุกคนนะครับโอ้โหตอนที่อยู่กับที่บ้านแล้วก็เด้นมาอยู่บนเวทีนี้จริงๆนี่ก็แบบต้องยอมรับว่าน้องๆทุกคนนี่เขาแบบเนียนมากเลยนะคะเพราะว่าพี่แหม่มอยู่ในวงการมาปีนี้เป็นปีที่20ขาสั่นผับๆเลยค่ะเพราะว่าเวทีใหญ่มากแล้วคนดูก็แบบเยอะมากแล้วน้องๆก็แบบแสดงกันได้แบบเราอยู่บ้านนี่เราไม่รู้สึกเลยว่าเวทีจะใหญ่ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเหนื่อแตกซักเลยตอนที่ติดต่อไปไม่เชื่อว่าเขาจะติดต่อมาเพราะปอไม่มีอะไรจะไปสอนซานีได้เลยหรือว่าไม่มีอะไรที่จะไปติวน้องได้เพราะน้องเขามืออาชีพมากในทุกวีคที่ผ่านมาแต่ว่าก็ตัดสินใจมาเพราะว่าบ้าดาราเอาจริงเบสิกเลยนะปอบ้าดารามากแล้วปออยากเห็นตัวจริงแล้วแบบเวลาพวกพี่ๆในวงการเขามานั่งดูเนี่ยเขาก็จะมีการเมสเซจบอกกัน Facebook บอกกันว่าวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วปอรู้สึกว่าปอไม่เคยได้บัตรเลยแล้วก็ปรารถนาที่จะมาแต่วันนึงที่เราได้มาแล้วเราได้นั่งบนเวทีก็รู้สึกว่าฉันชนะที่โก้ที่ศักดิ์ชีฉันจะมาเมื่อไม่มีใครต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านนักล่าฝันทั้ง5คนต้องกลับไปดำเนินชีวิตต่อเพื่อฝึกฝนกับโจทย์เพลงในสัปดาห์ต่อไปอีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะคว้าการเป็นสุดยอดนักล่าฝันประจำซีซั่นนี้ติดตามการเรียนรู้การใช้ชีวิตในบ้าน True AF 6กับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงพวกเขากำลังทำเพื่อฝันและคุณผู้ชมคือผู้ตัดสินเมื่อเกมของการล่าฝันผู้ชนะคือผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจากคนทั่วประเทศครับ